สวัสดีครับเจอกันกับ NGP นะครับกับผมพบานาหนูนะครับวันนี้อยู่กับพี่รวยพี่รวยสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อยู่ที่สนามยิงปืนภูพลินนะครับวันนี้ก็พี่รวยเนี่ยเพิ่งจะเจอประสบการณ์มาบาดๆเลยเกี่ยวกับโจรขึ้นบ้านประมาณนั้นฮะเป็นไงพี่แล้วก็เป็นไงโจรขึ้นบ้านเลยได้ใช้ไฟฉายเป็นไงเอ่ยเหนื่อยฮะเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อย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 มากเหนื่อยมากเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงเลยเดี๋ยวเรามาเล่าเหตุการณ์กันดีกว่าว่าบ้านเป็นยังไงบ้างครับครับผมเล่าเลยการเล่าเลยโอเคใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเลยพี่วันที่17เนี่ยที่ผ่านมาเลย17มิถุนาเราเนี่ยเวลาประมาณเที่ยงคืน30เที่ยงคืนครึ่งอะไรประมาณโดยประมาณเวลาโจรออกพอดีเลยเวลานั้นเวลาหลับๆเลยโอ้หลับๆเลยก็ไม่เชิงว่าโจรเท่าไหร่นะครับก็ประมาณว่าเราหลับแล้วเวลานั้นครับได้ยินเสียงค้นๆเหมือนค้นบ้านอะค้นหาของหาอะไรเงี้ยครับก็เลยกุ๊กยิ้งกุ๊กยิ้งเสียงดังเลยทีนี้มันมีเกิดการขวดมันหล่นขวดหล่นหล่นแตกเราก็ตื่นแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะจะบอกว่าบ้านพี่รวยเนี่ยเปิดร้านขายของด้วยเปิดร้านขายของด้วยพี่เสเคยไปเคยไปแล้วเคยไปแล้วมืดนะตอนกลางคืนก็มืดมากซอยเปียวๆครับใช่ครับทีนี้เราก็เฮ้ยอะไรวะตื่นขึ้นมาหาก่อนเลยครับไม่เจอแล้วก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยตัวเนี้ยไอ้เก่าๆงงๆไฟฉายโอ้ใหญ่ๆก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าแสงสว่างไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะใช่ผมก็ส่องหาส่องหาก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเสร็จแล้วก็ว่าจะกลับมานอนเหมือนเดิมตอนนั้นหยิบปืนไหมยังพี่ตอนนั้นยังเราประเมินก่อนว่าโจรจริงป่าวะอะไรเงี้ยเผื่อเป็นญาติเราใช่ใช่เผื่อเป็นญาติเราต้องอ่ะสักแป๊บก็จะมานอนเอาอีกแล้วค้นอีกเหมือนเดิมมันคนไม่เท่าไหร่เลยพี่ทุบขวดด้วยทุบขวดอาทีนี้ของจริงแล้วของจริงแล้วจริงแล้วก็เลยเอาปืนเนี่ยตัวนี้ก๊อก19แล้วเนี่ย19อันนี้ปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียร์นะดูนะอันนี้ปืนเคลียร์นะก๊อก19ครับตัวนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยเนาะนี่ครับ99บวกกับไฟฉายไฟฉายกับท่าไหนนะท่าไหนนะเราก็ไม่ได้ฝึกมาอะไรด้วยนะนี่เลยมันจะงงอย่างนี้เลยใช่มันจะไปมันจะงงๆก็คือตอนนั้นสติมีไหมก็มีบ้างก็คือตื่นมาแบบงงเงียแล้วงงเงียแล้วส่องหาก็ไม่เห็นครับแต่ว่าเสียงขวดมันไม่ได้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้คนธรรมดามันทุบด้วยมันปามาทางบ้านเราด้วยผมว่าไม่น่าใช่โจรแต่ว่าน่าจะเป็นพวกเมายาแหละผมว่าเมายาเมาอะไรทั้งอย่างอารวาสอารวาสแล้วผมก็ตะโกนไปว่าเฮ้ยมาปาทำไมวะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเสียงก็ต้องมากกว่านี้เนาะก็วันนะเฮ้ยปาทำไมอะไรเงี้ยมันก็เงียบเหมือนจะฟังเหมือนจะฟังมันก็ไม่ใช่ละพอเหมือนจะฟังก็เงียบไปแป๊บนึงครับปาหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมปาแบบปาทีอะพี่ถ้าตัดไปตอนเช้าเลยก็คือประมาณเกือบ30ขวดเต็มถนนคือเมื่อเช้าวันนั้นพี่รวยก็ส่งรูปให้ผมดูคือถนนเละไปเลยใช่ใช่เออจริงๆถนนเละไปเลยผมก็เลยมาพูดถึงแล้วพี่รวยได้ยิงไปไหมตัดสินใจยิงไหมตัดสินใจยิงไหมคือผมมันอยู่ในชุมชนนะพี่แต่ว่าปืนอ่ะเราพร้อมแล้วพร้อมถ้ามาก็คือใส่เลยใช่แต่ว่าอยู่ท่านี้ซึ่งมันถูกไหมมันก็เกะกะมากแอบบนหน้าต่างด้วยนะผมอ่ะมองอย่างเงี้ยจริงๆก็ถ้าจะจับได้ถูกก็ใช่มันจะมีท่าที่มันง่ายคือท่านี้คือตอนนั้นคิดไม่ออกแล้วท่าที่มันง่ายก็คือท่านี้ครับแล้วก็วาดปืนไม่ได้เนี่ยใช่อันนี้คือท่าที่ง่ายที่สุดสำหรับการใช้งานครับเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าเราสติสำคัญไหมสำคัญมากๆครับเสร็จแล้วก็อันแหละที่ส่งรูปให้ดูยังไม่จบแค่นั้นเราก็ลงมาจากบนบ้านลงมาดูเหตุการณ์ข้างล่างว่ามันไปหรือยังอยากรู้ว่าเป็นใครเลยตอนนั้นอยากรู้เลยคือออกมาจากบ้านไหมออกคือถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงมากเสี่ยงนะถึงเราจะมีปืนเนี่ยก็ใช่ใช่ถึงจะบอกว่าถ้ามีดกับปืนเนี่ยระยะประชิดอะระยะไม่เกิน7ล้านเนี่ยแล้วปืนแพ้นะใช่ใช่แล้วอีกอย่างเราอยู่แบบนี้ด้วยใช่ใช่โดนแล้วเราถ้าเกิดเขาวิ่งมาเราเอาอะไรผักไม่มีใช่ไหมมือถึงเราไม่อยากยิงก็ช่างหรือว่าเราไม่มีมือที่สามารถผลักเขาออกอ่ะกันเขาไว้อย่างเงี้ยต้องจำเป็นแล้วใช่ใช่ใช่ที่จะต้องยิงผมนึกถึงเลยทำไมไม่ซื้อวะไปใช้ติดปืนไม่เกิดกับตัวเองไม่รู้นะครับใช่ใช่แล้วตอนนั้นก็มีลูกซองอยู่ใต้อยู่ข้างใต้อยู่บ้านอยู่ข้างใต้ผมว่ามันน่าจะแรงไปแต่ว่าด้วยมุมบ้านนะพี่ผมว่ามัน
มันกว้างเกินมันเป็นมันยาวใช่18นิ้ว18นิ้วด้วยเออบ้านพี่รวยเขาก็มีกระสุนยางนะคือเป็นร้านค้าแต่ก็พร้อมที่จะรับมือเพราะมันเปี่ยวด้วยเปี่ยวด้วยใช้กระสุนยางเอาจริงคือเคยโดนโจรมาขโมยของในบ้านครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นโดนไป 20,000 กว่าบาทโอ้ก็เลยแบบมีที่เป็นตังติดบ้านนั่นคือกระบอกแรกที่ใช่ครับที่ตัดสินใจซื้อไว้ติดบ้านกระสุนยางก็คือไม่ได้หมายเอาชีวิตก็คือป้องกันตัวอย่างเดียวใช่ใช่ครับไม่ได้หมายชีวิตเลยแล้วออกไปดูก็เอาไปฉายอย่างเงี้ยจับท่านี้แหละส่องดูไม่เจอมันวิ่งเข้าพุ่งไม้ไปแล้วอันนั้นยังไงไม่เจอเสร็จแล้วก็สงสัยมันจะไม่นอนแล้วแหละแล้วก็หันหลังเดินเข้าบ้านขวดตามมาอีก2ขวดโอ้โหพอตามมา2ขวดแล้วดีไม่แตกมันแค่ตกพื้นแล้วกิ้งมาหาเราว่ามันไม่ใช่แล้วนี่นะน่าจะเป็นฝันลงยันได้เนี่ยใช่แล้วก็ล็อกประตูรีบล็อกประตูบ้านแล้ววิ่งไปบนบ้านก็ส่องหามันเพราะส่องผมคิดว่ามันอยู่ในพุ่มไม้แน่เพราะว่าการปามาผมกะไงการลอยมาเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ผมเลยเอาไฟฉายเนี่ยส่องลงไปก็อยู่ท่านี้เหมือนเดิมแหละซึ่งมันเก่งกลางมากแล้วมันเป็นมุมหน้าต่างผมออกไปอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดถ้าเกิดมีไฟฉายเนาะเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าไอ้ตัวนี้เยอะสำหรับคนที่มีปืนแล้วเขาไม่ได้อบรมการใช้ไฟฉายมามันเป็นเรื่องที่ยากมากในการาคอนโทรลไฟฉายกับปืนใช่ครับไม่เป็นอะไรเลยใช่ใช่ใช่วันนั้นน่ะเดี๋ยวเราจนต่อเดี๋ยวค่อยมาไหมจนต่อก็วิ่งขึ้นไปส่องจากหน้าต่างเนาะไอ้ท่าที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เนาะจับเงี้ยส่องหาเจอตัวมันพี่ผมชี้เข้าไปปุ๊บไม่หยุดกูยิงผมบอกอย่างเงี้ยพูดแบบตะโกนดังๆเลยมันก็วิ่งจากพุ่มไม้เลยพี่ตัวดำๆผมยาวๆผอมๆแห้งๆวิ่งปุ๊บเหมือนหนังซอมบี้อ่ะคนน่ากลัวเลยเป็นผมในวิ่งนะนะมันวิ่งอย่างไรพูดแบบอาการคนเมาพี่แล้วบอกบวกด้วยความกลัวของเขาคือวิ่งแบบใช่เพราะนาทีนั้นเขาน่าจะรู้แล้วว่าน่าจะรู้แหละว่าใช่ใช่แล้วก็อยู่นี้เลยคือถ้ายิงก็ยิงจริงนะก็ยิงจริงนาทีนั้นถ้าเกิดเขาไม่หยุดนะฮะพอว่าขู่ว่าถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยก็คือเขาก็เงียบก็ปาบ้างทั้งสองสามขวดรอบสุดท้ายเลยแล้วก็เงียบไปเลยนะเหตุการณ์คืนนั้นผมเลยตระหนักว่าผมอยากมีไฟฉายปิดปืนสักหนึ่งตัวผมก็เลยทักหาพี่พอดีพี่ก็นี่แหละมานั่งคุยกันตรงนี้พอดีใช่ก็อย่างแรกเลยยิงปืนในชุมชนอ่ะพี่เขาคิดดีมากแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจดีมากคือรู้ว่าเป็นชุมชนจะไม่ยิงครับใช่ใช่หาจนเจอแล้วก็เอาจนในทีสุดท้ายอ่ะคือเขาจะไม่ใช้ปืนเลยจนในทีสุดท้ายจะไม่ยิงแล้วเขาก็ไปในหัวตอนนั้นนะพี่กฎหมายถ้ายิงจะเป็นยังไงวะแบบเต็มที่มากคือยิ่งรู้กฎหมายยิ่งแบบไม่อยากใช้ปืนเลยมีไว้ป้องกันจริงๆแต่ว่าไม่ได้มีไว้ใช้ยิงเขาเอาไว้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ใช่คือสุดท้ายที่ตัดสินใจเพราะว่าอย่างแรกเลยการขึ้นศาลมันไม่ใช่เรื่องสนุกไม่สนุกเลยไม่มีใครมาขึ้นกับเรานะเราขึ้นคนเดียวใช่ครับถ้าเขาถึงเขาจะเจ็บอ่ะเราก็ต้องขึ้นศาลอยู่ดีใช่พี่ใช่ๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากในการยิงจริงๆอ่ะมันต้องมาหาหลักฐานหาอะไรให้เราถูกอีกเกิดยิงไปแล้วเขามีแค่มือเปล่ามันก็เกินกว่าเหตุใช่เป็นคนผิดอีกใช่ครับแล้วถ้าเขามีแค่ไขควงอันเดียวเราก็ผิดนะผิดเพราะว่าอาวุธมันไม่ได้หนักเพียงพอถึงแบบขนาดจะต้องยิงใช่ครับเราสามารถหลบได้เราสามารถวิ่งได้อย่างถ้าถือมีดสปาร์ต้ามาเนี่ยยาวๆเนี่ยโอ้เนี่ยอันโอเคเฮ้ยระยะประชิดแล้วไม่ไหวต้องยิงอันนี้มันเป็นเหตุอันควรที่จะต้องยิงแล้วต้องใช้แต่ว่านี่ผมประเมินแล้วว่าเขาน่าจะเมามากๆแล้วก็มีแค่ขวดกับมือเปล่าแค่นั้นแหละก็เลยแบบใช่ถ้าตัดสินใจถ้ายิงไปตอนนั้นคืนนั้นถ้าโดนเขาล่ะยาวขึ้นศาลแน่นอนใช่ครับยาวเผื่อลบผิดพอผิดด้วยใช่ใช่โอ้หลายคดียิงปืนในที่สาธารณะยิงปืนไม่เห็นควรแล้วก็เกินกว่าเหตุอีกครับใช่ใช่มันเยอะมากในการแบบทำไอ้พวกนี้ในการตัดสินใจที่จะยิงหนึ่งทีใช่ใช่พี่แล้วศาลเขาไม่ได้บอกว่าเขามีอาวุธเขาจะมาทำร้ายผมอาวุธเขาคืออะไรนั่นน่ะสิขวดเหรอใช่ไหมมันไม่เพียงพอแก่การยิงนะครับขวดอย่างที่บอกครั้งแรกปืนกับปืนมีดยาวๆกับมีดสั้นก็มีผลเพราะว่าน้ำหนักในการตัดสินใจของศาลเนี่ยเขาก็พิจารณาจากตรงนี้ว่าควรไม่ควรใช่ครับถ้าเขามีแค่มีดเหล่าดินสอเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีก็ได้ใช่ไหมวิ่งหนีก็ได้ถ้ายิงไปแล้วก็ยิงไปยาวมันยาวผมคิดตลอดนะแบบครอบครัวเราอยู่เนี่ยเราต้องเดือดร้อนเพราะอะไรแบบนี้มันก็ไม่คุ้มเสี่ยงใช่ใช่ถ้าเกิดเขาไม่หยุดอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นเราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดของเราแล้วประมาณนั้นเนี่ยใช่เป็นคนที่ตัดสินใจเราก็คิดดีมากแล้วก็นี่แหละมีเหตุถึงจำเป็นต้องใช้ถึงต้องยิงออกมาต้องใช้ใช่จนนาทีสุดท้ายจนก็ไปครับแล้วก็สงบเลยเงียบเลยแล้วตอนเช้าก็เละ
ตอนเช้าก็เละโอ้โหส่งรูปให้ผมดูแบบถนนเละมากลืมบอกนะพี่ถ้าไม่ติดเสาไฟฟ้าตรงนั้นนะหน้ากระจกรถผมเรียบร้อยแตกอุ้ยเขาปาแบบไม่ได้สนว่าใครเป็นใครแล้วปาสับแต่ปามั่วไปหมดเลยคือคนไม่มีสติแล้วใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะเขาพร้อมจะทำอะไรเราได้ทุกอย่างแต่บอกว่าจะยิงเนี่ยคือน่าจะรู้ตอนนั้นโอ้น่าจะสว่างเลยครับสว่างใช่ไหมก็เลยพี่รวยเลยทักหาผมตอนเช้าใช่ว่าเอ้ยตอนบ่ายตอนบ่ายช่วงบ่ายครับวันนั้นเผอิญว่ามีอะไรนะไปฉายเข้ามาหาผมพอดีครับไปฉายเด็ดปืนมันเผอิญจริงอันนี้เผอิญอันนี้เรื่องจริงสาบานได้ไม่ได้เมกนะคือตอนเช้าสาบานได้เลยไปฉายเด็ดต่อผมมาครับนี่เขาบอกพี่บ้านผมโดนแล้วบ้านผมโดนแล้วเอาไงดีผมไม่มีไฟฉายเลยผมใช้ไปฉายมือถือนี่เหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากตัวนี้เหนื่อยมากแล้วมันใช้ยากจริงเนี่ยใช้ยากกว่าจะจับอย่างเงี้ยแล้วลองกดหลายทีนะพี่กว่าที่มันจะสว่างเต็มอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่สว่างแล้วเห็นไหมย้ำหลายทีมันเป็นอย่างนี้เองบางครั้งถ้ากดผิดเบอร์คือไม่สว่างเลยประมาณนั้นแล้วก็คนไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยอันนี้คือไม่เคยอบรมเผลอคุมปืนไม่ได้แล้วก็แบบใช่จริงมันต้องแบบประมาณนี้อันนี้คือท่าที่ใช้กันง่ายที่สุดวาดปืนประมาณนี้ครับอันนี้นับปืนปลอดภัยนะแล้วปืนค้างสไลด์ไม่มีแมกกาซีนนะครับประมาณนี้ครับครับก็แบบเราวาดดูอยู่ไหนอยู่ไหนไฟฉายก็เปิดอยู่นี่ใช้ได้แต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่เขาอบรมมาแล้วหรือว่าเบื้องต้นนี่ไม่เคยเลยใครจะไปฉายนี่แหละก็คือคนที่ไม่เคยเลยมันงงมากเลยจะทำไงบวกกับความตื่นเต้นณเวลานั้นด้วยพี่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะนี่เลยเอามาให้เลยเนี่ยวันนี้เอามาให้เลยจริงๆขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับจะได้ไม่ต้องไปถือแล้วอันนี้ไฟฉายเข้าพอดีเลยใช่ไหมใช่ฟินเน็ตฟินิกซ์เป็นนกฟินิกซ์ใช่ไหมใช่ครับครับเป็นของก๊อก19โดยเฉพาะเลยใช่ไหมพี่โดยเฉพาะเลยจะบอกว่าผมให้พี่รวยไปลองเล่นดูแล้วดีไหมพี่เอาห้องจริงเอาความรู้สึกเลยใช่ไหมพี่เอาความรู้สึกเลยมันเกิดมาเพื่อก๊อก19ใช่อันนี้ก็สายชาร์จที่เป็นไทยซีนะครับถึงสายพังนะพี่เอาง่ายๆเลยคือโทรศัพท์ใช้ได้ไทยซีเสียบได้เลยเปลี่ยนไว้ใส่กับรางที่อาร์ตินี่ได้ครับปกติจะใส่กับก๊อก19ใช่ใช่ครับทีนี้มาดูตัวไฟฉายเขานี่อันนี้ชาร์จมาแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่ผมได้มาผมยังไม่ชาร์จเลยเอาให้พี่เลยเพราะว่าเขามีเหตุจำเป็นต้องใช้เราได้มาเราให้เขาเลยจริงๆช่องผมให้เลยนะครับนี่ตัวไฟฉายประมาณนี้เลยสวยงามก็ตัวนี้เป็นรางติดไวนะพี่เนาะรางติดไวมากปลดไวมากเนี่ยกับก๊อก19นี่เพิ่งเคลียร์แล้วเนาะเดี๋ยวติดให้ดูประมาณนี้แล้วก็ปิดเข้าไปกดเลยอันนี้ผมได้ทำการปรับให้มันแน่นแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเปิดก่อนมุนหัวก่อนอ๋อต้องเอาหัวออกก่อนใช่ไหมใช่เอาหัวก่อนโอเคเห็นนะดึงเลยพี่ดึงออกได้เลยนั่นแหละหุ่นก่อนเราเนี่ยนะเรากะจะมาแก้ไงว่าแบบกดแล้วไม่ติดเฮ้ยเป็นไรปะวะอะไรเงี้ยขางพาสุดท้ายเราไม่ได้แก้ไงจับได้เดี๋ยวปิดกันสว่างมากผมบอกเลยว่าสว่างมูสว่างจริงอันนี้1,300ลูเมนสว่างแสบตาไอ้ยะกลางวันนะเนี่ยกลางวันนะถ่ายกลางวันกลางวันในขนาดนี้เลยกลางวันในขนาดนี้เลยใช่ฮะอย่างนี้แล้วอย่าไปส่องตาเลยนะผมส่องตัวเองมาเรียบร้อยแล้วเบอร์ไปเลยเบอร์ไปเลยเหรอถ้าใครโดนตอนกลางคืนผมว่าสุดๆอันนี้ผมยังไม่ลองเล่นนะมันมีกี่โหมดนะตัวนี้ก็มีส่วนมากจะมีสว่างแล้วก็มีโหมดกระพริบอ่ะพี่อันนี้สว่างใช่แล้วกดดันเข้าไปมันจะกระพริบดันข้างหน้าอีกตัวนึงตัวไหนนะนั่นแหละครับตัวนั้นแหละมันต้องกดแบบมันเป็นโหมดอันนี้ของมันก่อนกดค้างไว้เนี่ยเห็นไหมกระพริบแล้วโอ้นี่ใช้ได้อันนี้แรงมากตาพลาดจริงตัวนี้พลาดเลยขนาดถ้ามองตอนเช้าก็โอ้แล้วพี่ใส่แว่นด้วยนะแรงมากใช้ง่ายดีนะใช้ง่ายมากครับค้างไว้มันไม่ต้องเลือกโหมดเยอะใช่ก็คือดีอันนี้ดีไฟฉายผมว่ามันดีตรงนี้คือเปิดปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วแบตมันได้นานไหมผมก็ไม่ดูมาเลยแบตนานมากครับแบตเขาที่เขาเขียนในกล่องว่าเปิดค้างไว้ชั่วโมงนึงไม่ตัดเลยไหมใช่ฮะโคตรดีเลยเว้ย1,200ลูเมนด้วยนะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะตัดใช่มันจะค่อยๆลงแล้วก็ตัดอันนี้อันนี้ดีนี่คือยิงแบบแต่ว่าเครื่องอาจจะร้อนไวไปนิดนึงเพราะว่ามันไฟมันแรงอะพี่1,200ลูเมนใช่1,200ลูเมนแล้วปลดก็ปลดง่ายง่ายด้วยว่ะง่ายดีใช่ไหมคือเอาจริงๆนะผมอ่ะวันนี้ขอเรียวๆเลยก็คือให้คนที่เขาใช้จริงๆอ่ะไปใช้ใช่ดีจริงดีจริงตัวนี้ดีมากใช่ให้คนที่เขาใช้จริงๆเนี่ยไปใช้ตัวเนี้ย Finis GL19R
ก็คือเป็นของก๊อก19ใช้ได้เลยแล้วก็ก๊อก17จะพอดีมาก17ผมว่า17สวยเลยพอดีหน้าลำเป๊ะเลยไม่ต้องยื่นเลยสวยมากนะติด17ใช่ครับเออแจ่มแบตเตอรี่ก็เยอะเยอะมากถ้าของยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะใช้ไปแต่พาแล้วก็ดับไม่เกินชั่วโมงเลยครับไอ้ร้อนก็ร้อนพอๆกันนะอันนี้ความร้อนหน้ากล่องเขาบอกชั่วโมงนึงอันนี้ใช้ง่ายเวลาที่ไม่ต้องติดปืนก็กำใช่ใช่ธรรมดาเวลาที่เออเนี่ยนี่ก็หมูนี่ก็กดได้เลยใช่ใช่ใช้ง่ายเออเป็นจังหวะที่เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะเป็นหมวกกระพริบให้ใช่ไอ้หมวกกระพริบก็ดีเพราะว่าเวลาที่เขาวิ่งมาเนี่ยเราก็เฮ้ยหยุดอย่างเงี้ยหยุดรอเลยแล้วก็อ่ะรอหมวกกระพริบใช่ไหมใช่ถ้าเขาจะวิ่งมาเนี่ยเปิดใส่เลยจบเลยทำลายสายตาเลยรับรองมึนพี่ผมลองกับตัวเองมาแล้วลองตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูนะโอ้โหแรงมากมีล้มอ่ะทำให้กระพริบตาบ่อยจังเปิดแค่นี้ผมแสบตาแล้วพี่ใส่แว่นเลยผมไม่ได้ใส่ไงโอ้โหแล้วมาส่องผ่านตากันด้วยนะผมรู้งานอันนี้คือตอนกลางวันตอนกลางวันถ้าตอนกลางคืนมันจะขนาดไหนถ้าผมพูดนะเดี๋ยวอย่าว่าเวอร์นะพี่เหมือนพี่มีดวงอาทิตย์ในมืออีกอันนึงอ่ะอีกดวงนึงเลยจริงๆเอออีกดวงนึงเนาะปรับสว่างแบบสว่างจริงจังอ่ะผมบอกเลยแต่ร้อนก็ร้อนนะแต่ลองมาแล้วใช่ไหมชั่วโมงนึงลองแล้วเปิดทิ้งไว้เลยชั่วโมงนึงได้สบายเลยเอาตรงๆไม่อวยไม่อวยครับไม่อวยอันนี้ไม่อวยเพราะว่าเอาไปใช้จริงแล้วเขาก็เกิดเหตุจริงๆบ้านเละมาแล้วอ่ะเออก็ไลน์มาตอนเช้าบอกเอ้ยพี่ไอ้ตอนบ่ายพี่โอ้ยพี่บ้านผมโดนแล้วอ่ะแต่ว่ามันจะร้อนไวแค่นั้นแหละแต่ผมไม่มีปัญหานะเพราะว่าจริงๆเราใช้งานใช่ใช่พี่เราใช้งานแบบคือเอาสถานการณ์นั้นน่ะมันเหมือนจะนานแต่มันเร็วมากเร็วมันเกิดขึ้นเร็วอุ้ยพี่นาทีนึงนานมากนะเอาจริงอ่ะโอ้เวลาคนเรามีความทุกข์นานครับใช่มีความทุกข์นานมากความสุขจะผ่านไปไวเสมอสถานการณ์แก้ยังไงอะไรโอ้โหมันเข้ามาแบบทุกอย่างเลยตอนนั้นไม่ทันพี่แล้วจนชอบมาตอนดึกดึกตอนที่เราหลับไม่มีสติตื่นขึ้นมามันมึนงงไปหมดใช่ใช่พี่ใช่ใช่ครับวันนี้ก็ได้เรื่องไฟฉายในการติดปืนแล้วก็การที่ข้อกฎหมายต่างๆในการใช้งานปืนอันนี้เอาเหตุการณ์จริงๆมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนครับนะครับแล้วมันเผอิญไอ้ฟินิชเนี่ยก็มาพอดีใช่อ่ะโคตรมันเดินเลยโคตรมาได้ทันเวลาพอดีใช่บอกเลยว่าไม่ได้เมคกันไม่ได้แบบนัดกันมาก่อนไม่ได้เตรียมด้วยใช่ไม่ได้เตรียมใช่พอรู้ว่าพี่เขามีเหตุการณ์อ่ะวันรุ่งขึ้นผมก็เอาไปให้เลยใช่เอาไปฉายไปให้เลยแล้วพี่เขาก็เอาไปฉายตัวนี้ดีมากดีดีดีจริงนะตัวนี้ยอมรับว่าสวยสวยด้วยแล้วมันเต็มปืนพอดีมันเต็มมันไม่มีช่องว่างเต็มทางปืนพอดีใช่ฮะอันนี้ปืนปลอดภัยนะจำไว้ก่อนปืนปลอดภัยนะครับไม่มีลูกนะเต็มคางปืนพอดีเต็มคางปืนพอดีครับประมาณนี้นะสวยจริงอ่ะเออแต่ถ้าก็17ก็พอดีอย่างว่าพอดีพี่พอดีสวยสวยก็17ก็สวย19ก็สวยมีซองมาไหมเนี่ยวันนี้ซองน่าจะอยู่ในกระเป๋าผมอ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ได้ครับสดจริงสวยจริงเนี่ยดูแล้วน้ำหนักไม่หนักมากด้วยนะเพราะว่าถ่วงหน้าพอดีเลยถ้าเราแบบเพราะว่ามันช่วยลดแรงสะบัดของปืนได้ด้วยแบบเป็นน้ำหนักถ่วงให้อีกนิดนึงอย่างเงี้ยโอเคมากจริงๆพี่ตัวนี้สวย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 ครับสวยสวยโอเคเลยพี่แจ่มมากเลยอ่ะเออสบายใจแล้วเนาะได้ไปฉายไปสบายใจไหมสบายใจมากครับตอนนี้เออคือแบบสายเลือดจอห์นวิกออกได้ละอย่างนี้ได้ละเป็นจอห์นวิกได้แล้วเออเพราะว่ามันบทบังสัญญาณจอห์นวิกผมมากเท่าเกินวันนั้นเออคุยสนุกสนุกวันนี้ก็มาคุยกันสนุกสนุกนะครับแล้วก็เอาไปฉายนี่มาให้ดูนะครับของฟินิชเขาครับมันเป็นอะไรที่มันพอดีมากเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมกันเลยเนี่ยจริงๆไม่ผิดหวังพี่ไม่ผิดหวังจริงครับถามคนที่ใช้จริงมันเป็นยังไงพี่คือไปลองใช้ดียืนยันนะไม่ผิดหวังห้ามอวยนะไม่อวยไม่อวยเออไม่อวยของที่เข้ามาหาผมอ่ะเวลาไม่ดีผมพูดไม่ดีเลยใช่ฮะเออไปดูคลิปเก่าผมได้อันไหนไม่ดีผมตีไปหมดอ่ะอันนี้ดีแต่ว่าอีกนิดนึงพี่เพิ่มเติมแต่เรื่องสีเขาอาจจะหลุดง่ายไหมก็มีนิดนึงครับถ้าแบบเศษสีอ่ะเหมือนเขาทำสีแบบไหนมานะด้านๆเหรอแอบมีตรงด้านนิดนึงจริงๆผมว่ามันเป็นของที่มามีไว้ใช้งานครับไม่ได้ใส่ใจเรื่องสีเลยใช่ใช่ถามว่าหลุดไหมมันหลุดทุกตัวต่อให้เป็นแบรนด์ไหนก็หลุดใช่ใช่คือเราใช้งานเราไม่ได้ซื้อมาไว้หิ้งพระใช่จริงพี่เราซื้อมาใช้เราไม่สงสารมันหรอกยิ่งผมยิ่งเสียบซองตลอดยังไงก็ไปแล้วโอเคครับยังไงก็ขอบคุณพี่รวยมากๆวันนี้ที่มาเล่าประสบการณ์จริงครับอันนี้ก็ให้ไปเลยขอบคุณมากครับครับผมอันนี้ก็ให้ไปเลยโอ้โหให้มารีวิวแล้ว
ให้ไปใช้ดีๆไปใช้ด้วยช่วงโปรก็ 3,000 กว่าบาทนะอันเนี้ยดูดิข้าวนะเทียบเลยดูเทียบเวลาที่คุณไปจับอย่างเงี้ยเวลาคุณไปจับอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันเลยนี่แหละเพิ่งรู้ความจำเป็นมันเป็นยังไงผมไม่เคยที่คิดว่าไฟฉายจะจำเป็นกับชีวิตผมจนได้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยคิดว่าต้องมีต้องมีคนมีปืนเนี่ยต้องมีติดบ้านคือไฟฉายครับรู้กันเลยทีนี้รู้กันเลยรู้แล้วรู้แล้วซับซึ้งแล้วไม่คาดคิดว่าจะได้ใช้ใช่ครับได้ใช้อย่างน้อยๆนะครับคุณมีไว้อะคุณก็ได้ใช้งานดีกว่าเวลาที่คุณจำเป็นแล้วคุณไม่ได้ใช้เลยใช่ครับมันถูกลงหุกจริงๆฟังพี่รวยพูดแล้วผมก็ยังไงอะตอนคืนผมแบบซอมบี้มันน่ากลัวมากเลยนะพุ่งกระโดดจะพุ่งมาเหมือนซอมบี้มันหนังปีศาจนะพี่ที่กล้องแพนแล้วพุ่งออกมาประมาณนั้นเลยถามว่าเราจะไปถือไฟฉายตามมันเหรอ ไม่ได้แต่ถ้าติดปืนเลยอะเนี่ยวาดตามมันเลยอันนี้ถามว่ามีแล้วดีไหมดีแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ไม่สูงสุดเหมือนติดกับปืนเลยมันไม่ตรงจุดใช่พี่มันไม่ตรงจุดเลยใช่ใช่ครับอ่ะทีนี้ก็ปิดคลิปจริงๆนะครับขอบคุณพี่รวยพี่ที่มาเล่าครับผมยินดีมากๆครับพี่ให้ทุกคนได้ฟังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยข้อกฎหมายเรื่องการใช้ไฟฉายมันจำเป็นไหมครับที่ได้ก็เป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเท่านี้ครับมารีวิวไฟฉายแบบง่ายๆเลยแบบดูเรียวจริงจากคนที่ใช้งานจริงครับนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ไว้ครับสวัสดีครับ